เสร็จสร้างชาตินี้แล้วนะคะแหมคนในเมืองหลวงหรือแม้แต่ตามเมืองใหญ่ๆนี่ก็มีหัวใจเหมือนกันอยากจะทําเรื่องของนะคะสวนบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าไม่มีพื้นที่ก็เลยมีการฮิตนะคะในการที่จะจัดเป็นสวนถาดหรือว่าสวนขวดกันขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นอาชีพของการเพาะเลี้ยงไม้ขนาดเล็กเพื่อเอามาทําเป็นสวนถาดหรือว่าสวนขวดนี้นะคะวันนี้ไปติดตามดูนะคะเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าคู่แข่งเนี่ยน้อยมากๆแล้วก็สร้างรายได้อย่างงดงามคุณมณภาสิริสมบูรณ์จะรายงานให้ทราบค่ะพื้นที่6ไร่ของคุณชลพรจุกมงคลเป็นทั้งที่ขยายพันธุ์และจำหน่ายไม้จัดสวนขนาดเล็กปลูกไว้หลายชนิดเช่นเฟิร์นใบผักชีเฟิร์นไข่มุกเปปเปอร์เดลี่แคร์ต้นไม้เหล่านี้เหมาะสำหรับนำไปจัดสวนถาดหรือสวนในขวดคุณชลพรกล่าวว่ารับช่วงทำสวนนี้มาจากครอบครัวซึ่งเดิมทีเพาะไม้จำพวกเฟิร์นแต่มองเห็นการตลาดว่าการทำไม้จัดสวนขนาดเล็กไม่ค่อยมีคนทำซึ่งประสบความสำเร็จลูกค้ามาซื้อถึงสวนหลักหลายร้อยถึงพันกระถางเพื่อนำไปจำหน่ายต่อคู่แข่งของเราก็ยังค่อนข้างยังน้อยอยู่นะคะตลาดของเราตอนนี้ก็ส่วนมากเราก็จะส่งตามตลาดที่เป็นตลาดต้นไม้อย่างเช่นตลาดบางบัวทองคลอง15แล้วก็ส่วนเราก็จะมีลูกค้าบางส่วนที่มาจากจตุจักรอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากลูกค้าของเราจะเป็นแม่ค้าค่ะไปขายต้นไม้อีกทีนึงลูกค้าตลาดของเราจะส่วนมากก็จะเป็นแบบลูกค้าที่เอาต้นไม้ของเราเนี่ยเป็นไซส์เล็กใช่ไหมคะเอาไปจัดถาดแล้วก็อย่างเช่นจัดสวนถาดอย่างเช่นสวนโหลอะค่ะการผลิตไม้จัดสวนขนาดเล็กนั้นหลักสำคัญต้องเลี้ยงแม่พันธุ์ให้ได้จำนวนมากก่อนเพื่อนำมาขยายพันธุ์ต่อโดยเฟิร์นใบผักชีและเฟิร์นไข่มุกใช้วิธีแยกก่อส่วนเปปเปอร์และเดลี่แคร์แยกหน่อจึงจะได้ลูกจำนวนมากพอขายส่งได้ไม้เหล่านี้ชอบแสงรำไรชอบชื้นต้องให้น้ำเช้าเย็นและใส่ปุ๋ยบำรุงบ้างไม้พวกนี้จะเป็นไม้ในร่มนะคะไม้ใบในร่มเราจะต้องมีสแลนให้เขาประมาณสัก50ประมาณ 50% แสงแดดนะคะเราแล้วเขาก็จะชอบชื้นแล้วส่วนปุ๋ยนะคะเราก็จะใส่พวกปุ๋ยละลายช้าค่ะใส่ประมาณสัก 2-3 เดือนครั้งอะค่ะไม้ที่ขายดีที่สุดคือเฟิร์นใบผักชีและเฟิร์นไข่มุกซึ่งนักจัดสวนมักนำไปแทนต้นหญ้าส่วนเดลี่แคร์และเปปเปอร์จะแทนไม้ยืนต้นราคาขายจากสวนตั้งไว้ราคาเดียวคือกระถางละ6บาทพ่อค้าแม่ค้าจากจตุจักรเข้ามาซื้อถึงที่ส่วนที่ทางสวนส่งให้ก็มีที่ตลาดไม้บางบัวทองและตลาดไม้ดอกไม้ประดับคลอง15ซึ่งความต้องการยังมีอีกมากต้องเร่งขยายพันธุ์ให้ทันคำสั่งซื้อของลูกค้ามณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ